ครับเราก็สู่ทางไฟไทยแลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะออก YouTube นะโอเคเดี๋ยวเรามาแบบสอนเลยสอนแบบมือใหม่เลยนะครับเรารู้อะไรมาบ้างก็ผมก็ที่ผมฝึกมาก็ผมก็ฝึกพวกท็อปโวฮุกเควสผมก็พยายามฝึกกับเครื่องเอกแล้วก็ดูเทคนิคจากพวกยูทูบเบอร์แบบเดฟเวนเลเวลหรือพวกอะไรอัมเวสติ้งทีวีเยอะเลยต่างชาติเลยเพลงก็แสดงว่าเราพอจะมีความรู้พื้นฐานเนาะเดี๋ยววันนี้ให้น้องจอสอนเนาะรู้น้องจอเป็นใครรู้แล้วนะก็ดูช่องบางคนในโอเคได้ไม่เป็นไรจอตอนนี้ก็ไปดีกีตอนนี้คือได้แชมป์ที่หนึ่งประเทศไทยรุ่นเล็กนะ170เดี๋ยวรอให้น้องจอสอนครับเอาเบสิกเลยเริ่มบนพื้นฐานก่อนเลยครับการวางแขนการวางมือโดยปกติเนี่ยการวางแขนเนี่ยเราจะวางตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราจะต้องหาตำแหน่งที่เราคิดว่าเราอาจจะสามารถชนะคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งได้แล้วจุดประสงค์หลักเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ท่าที่สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้อีกคนหนึ่งได้นะครับครับแล้วโดยปกติเนี่ยน้องเป็นสายอะไรพอรู้ไหมว่าตัวเองแบบถนัดเล่นท่าอะไรผมชอบมีท็อปโลกับฟุกอะหลักๆผมชอบฟุกแล้วผมชอบเพื่อที่ใช้หน้าแขนนะครับเป็นสายเฟรสเฟรสก็นะก็คือนั่นแหละให้เราใช้ท่าที่เราถนัดนะครับเหมาะกับเราแล้วก็คิดว่าอีกคนนึงเนี่ยจะอ่อนกว่าเราแน่นอนเนี่ยคือให้เราใช้ท่านั้นไปเลยอย่างโดยผมเนี่ยจะมีท่าท็อปโลเป็นท่าหลักๆของผมนะครับอย่างอันนี้ท่าท็อปโลทำยังไงอันดับแรกก่อนนะครับเราจะมีการงอข้อมือลงก่อนคือทุกอย่างจริงๆอ่ะมันไม่มีก่อนหรืออะไรหลังหรอกทุกอย่างทำพร้อมกันหมดเลยมันจะขึ้นพร้อมๆกันใช่จะเบรกดาวจะเบรกดาวท่าทั้งหมดเลยก็คือนี่มันจะมีการครับครับอันนี้คือสับในงานข้ออะไรนี่ทางการเลยคือสากลเลยก็คือครับคัพปิ้งคัพปิ้งใช่บวกกับแรดแร็กหรือว่าเก่งหลังเนี่ยแรดแร็กก็เราจะมีการเก่งหลังอันนี้สำคัญมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ชอบใช้หลังเขาจะชอบใช้แขนใช้แขนเขาถึงแบบออกแรงได้ไม่ค่อยเยอะไงแต่ถ้าคนที่ใช้หลังเนี่ยพอมันออกแรงหลังเนี่ยมันสามารถที่จะโน้มตัวได้พอเราเก่งหลังนะแรดแร็กครับไปแล้วเรียบร้อยเราจะมีเนชั่นซึ่งอันนี้เป็นท่าท็อปโรนะครับเราก็จะเน้นการเราจะเน้นไปที่นิ้วมือของคู่ต่อสู้ของเราซึ่งการที่เราชี้ฝั่งนี้เด็กเขาจะได้เห็นนิ้วชี้ฝั่งนี้เขาจะเห็นไหมคือโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องออกแรงไปทางนิ้วของผมนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากท็อปโรผมออกนะไหนลองครับลองดูก็ได้ก็ที่ผมฝึกมาก็ใช่ใกล้เคียงใช่ได้ใช่ได้แต่ถ้าเราเอาแขนติดโต๊ะเนี่ยมันจะลุกลงไม่ได้เราต้องพยายามมันต้องใช่เราต้องโน้มตัวทั้งหมดมาให้ได้นะครับเอาขาเหยียบตัวไปก็ได้ครับเหยียบตัวไปได้ลงลองดูเลยนะท็อปโลนี่นะประมาณนี้อันนี้แหละท็อปโลใช่ซึ่งท็อปโลเนี่ยมันก็สามารถทำได้หลายอย่างบางทีเราเจอท็อปโลอีกคนท็อปโลสวนมาปุ๊บนี่มันจะเป็นนี้นี่มันจะกลายเป็นว่าพออีกคนนึงท็อปสวนกันมือจะหลุดนะมือจะหลุดนะเหมือนที่เขาจะสแตมแมทกันใช่ก็จะทำให้เกิดสแตมขึ้นมาสแตมก็จะทำให้แบบมีแรงแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามือแข็งกว่าแล้วแบบมือเราแข็งแรงแล้วก็มุมบิดข้อมือเราแข็งกว่าแฮมเมอร์ของเราเนี่ยมันจะทำให้เราท็อปโรอีกคนเนี่ยได้ง่ายกว่าอ่ะพอท็อปโรเราผ่านแล้วนะเราจะมีท่าฮุกผ่านประมาณท่าฮุกคือท่าที่เราใช้อยู่เป็นท่าฮุกนะครับถ้าเราลองทำของเราก่อนสิก็ธรรมดาพอผมก็หมดถูกต้องคือการไม่งัดนั่นแหละไม่งัดได้ถูกแล้วนะใช่ประมาณนี้เลยฮุกเนี่ยเราจะมีการบิดข้อมือลงมีการซูพีเนชั่นอันนี้โพเนชั่นบิดลงตรงข้ามโพเนชั่นซูพีเนชั่นก็คือการบิดข้อมือลงนะครับแล้วเราเก่งให้ตรงกับหลังนะชิดให้หลังชิดฝั่งไว้ใช่แล้วก็เหมือนลมแรดแร็กเลยคล้ายท็อปโรนั่นแหละเมื่อกี้แต่เราจะใช้แรงของหน้าแขนแล้วก็แรงโฟร์อาร์มเนี่ยลากตัวไปด้านข้างหรือเราจะลากไปด้านหลังก็ได้ถ้าเราลากให้แขนคนห่างถ้าเราลากให้แขนเขาเนี่ยห่างออกจากร่องเขาได้เนี่ยมันจะทำให้เราได้เปรียบและเขาเสียเปรียบนะมากกว่าไอ้เราทำดูก็ได้นี่เห็นไหมมันทำให้ผมต้านยากขึ้นเลยใช่เนี่ยอันนี้ฮุกเนี่ยฮุกกับประมาณนี้เลยถ้าใครไซส์เพชเชอร์แข็งๆหน่อยเราอาจจะเล็งไปที่หน้าแขนเราจะกดอย่างนี้ก็ได้กดไปที่ตรงนี้ก็ได้กดไปนี่นะเอาตัวรับเป็นเลยคือตัวรับได้ตัวรับเป็นถูกต้องใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาตัวรับนะแล้วเราไปแต่แขนอย่างเดียวเนี่ยอ่ะเราลองนึกถึงแขนของเรานะมันเป็นเส้นตรงถ้าเกิดว่าเราสนใจแต่แขนนะตัวไม่ตามอ่ะมันจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ก็คือเราเห็นหลายๆคนเนี่ยอย่างพวกมือใหม่พวกที่เขาเป็นคนปกติเนี่ยที่คล้องงัดกันเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหรือว่าอันตรายอุบัติเหตุแบบว่าแขนหักขึ้นมาเนี่ยเพราะแบบนี้แหละเขาไม่เกรงตัวตามเขาไม่เกรงตัวตามด้วยก็คือเราต้องเกรงหลังทุกอย่างตัวต้องตามหมดเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองทำกันจริงๆกันดูมาเอาเป็นท็อปโรสัก3รอบนะท็อปโร3รอบเป็นท็อปโร3รอบเป็นฮุก3รอบโอเคเอาเบาๆนะ1 2 3สักอ่ะไปสมมุตินะ1นะครับครับ
2อ่ะเดี๋ยวจอจะรับนะ1 2 3ฮึบแล้วถูกเราจะถูกรับแล้วใช่ถูกใช้ได้นะนะก็คือมันจะมีการปีนิ้วได้ถ้าสามารถขึ้นไปด้านบนของมือของผู้ต่อสู้ได้เนี่ยมันจะทำให้อีกคนนึงเนี่ยเสียเปรียบได้ก็คือคนอย่างผมเนี่ยโดนทับอยู่ผมจะเสียเปรียบลองแบบตั้งใจรับทุกรับจริงๆนะรับพอลงทีนะโอเคเอาตัวนะ1 2 3ฮึบมองมือมามือไปไม่ได้เงี้ยเราต้องเปิดขึ้นไปทับขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่นิ้วขึ้นไปปีนิ้วขึ้นไปปีนิ้วขึ้นไปอย่าให้ตอกหลุดอย่าให้ตอกหลุดนะอย่ายกตอกบ่อยครับผมโคตรจุดไปยังไม่ไหวโอเคมาสมานเราเป็นฮุกมาเราลองฝึกรู้กันจริงๆเลยฮุกเลยค่อยๆนะค่อยๆชนะแข็งค่อยๆนะเอาตัวก่อนได้เลยฮุกนี่หนักนะใช้ได้อะไรประมาณนี้แหละครับโอเคมาตั้งใจรับนะรับจริงๆนะค่อยๆไปอย่ากระแทกหนึ่งสองสามป้ายไอ้นี่แหละคนถ้าเขารับฮุกเขาจะไม่ปล่อยให้เราทำมองที่มือเรามองที่มือตัวเองเซตท่ามือตัวเองไว้ค่อยๆนะลากใช้การลากนะค่อยๆลากมาเออค่อยๆถูกต้องการรับต่อไปก็ถูกต้องนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นคลิปนะโอเคใช้ได้เลยเริ่มฝึกเริ่มมากี่เดือนแล้วเริ่มพอได้ศึกษามากี่เดือนแล้วผมก็ฝึกไปเรื่อยๆมาเป็นปีใช้ได้ไม่ค่อยได้ลงโต๊ะไม่เคยลงโต๊ะไม่เคยเจอไม่เคยงานกับโต๊ะอันแรกที่ผมเห็นในชีวิตเลยโอเคได้เจอโต๊ะเป็นทั้งประเทศเลยนะโอเคนะคลิปก็ประมาณนี้น้องทำช่องทำอะไรบ้างอยู่ปะทำแต่ส่วนมากผมก็แค่ลงเล่น IG ลงคอนเทนต์อ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝากช่องไว้ได้นะฝากช่องตัวเองไว้ไหมช่องผมไอจีผมก็อยู่นี้ _ธนกิจ_ก็นั่นแหละวันนี้นะพี่เกิดพี่เอาไปลงช่องไหมไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายเลยเอามือนะถ่ายตัวเองเจอหน้าข้างล่างนี่ก็เอาเรียบร้อยครับนี่ตั้งเลยนะพี่สลับยกสลับสลับฟังสลับฟังฮัปปี้สลับฟังเปลี่ยนข้างนะครับมือซ้ายยังช้าอยู่ไม่เป็นไรเอาข้างซ้ายเหรอใช่ครับเอ้าขวานั่นแหละข้างขวาฟังถูกแล้ว3รอบปอนเจผ่อนให้หน่อยขึ้นหน่อยข้อมือหัวไหล่ก่อนหัวไหล่ข้อมือหัวไหล่ปอนนี่ติดมดอะไรเอาชนะเอามือทั้งสองคนขึ้นทั้งนี้เยอะเลยขึ้นเลยฝ่ามือนึงเลยโอเคนี่คนนี้เป็นคนแข่งจริงก็ใช่โอ้โหหนักเลยยกเลยจะจำรอจับใจได้ไม่เคยมีเตี้ยมันด้วยไหมใครไม่เคยกินเลยวะเอฟซีพี่จอนี่ครับผมเอฟซีพี่จอนี่น้องจอได้ช่วยหน่อยครับก็นิดนึงเป็นคนตอบโตนี่ให้ผมเตรียมเก่งหลังเตรียมล้มตัวถ้าอยากโอเคต้องล้อแบบไปเลยครับผมเอาอีกเหรอเล่นเลยล้อมเลยครับน้องเก่งเก่งแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงค่อยๆย่อขาลงแรงมานี่แต่พยายามให้ช่วงนี้ดีใช่อย่าห่างอย่างนั้นแหละใช่อย่างนั้นเลยเอาให้คล่องไว้คล่องแต่ไม่ใช้แขนอย่างนี้ถ้าอยากเข้าที่ฟันล็อกไว้